อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบอรุณสวัสดิ์ครับคุณเทนครับมีคำถามสนุกสนุกครับง่ายเลยวันนี้ รายการเป็นข่าวเช้านี้แล้วก็เอซีเวิลด์ที่ผมทำกับคุณปิ๊กคุณกวางเนี่ย คุณชิปจิตนิยมเข้ามาร่วมด้วยเริ่มพรุ่งนี้เริ่มวันจันทร์ครับช่อง 13เริ่มเวลากี่โมงนะครับแจกนี่ชาหัวเอ๋อแท้ๆคนไทยเรียกหัวเอ๋อนะคนจีนเรียกหัวเอ๋อนะสี่รางวัลแท้ๆจาก12ปันนานะครับเอสเอสมาได้ครับที่เบอร์4838990แล้วได้ซิกก็หลายดีนะส่วนคำถามทางบ้านถามว่าคำถามทางบ้านจากคุณเบนจมาพรค่ะถามว่าประเทศไหนในอาเซียนที่ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเลมีไหมคะอันนี้เป็นคำถามจากแฟนเพจนะครับคุณเบนจมาพรครับสปลาวเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเลเลยนะครับแต่ก่อนเรียกว่าแลนด์ล็อกคือไม่มีที่ไหนเลยที่เชื่อมได้กับทะเลตอนหลังกลายเป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้วนะครับก็แจกสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับและก็หนังสือนะครับเอาละครับไปเที่ยวตลาดสด12ปันนากันดีกว่านี่ผมพาไปเที่ยว12ปันนานี่อยู่บนถนนยูนนานอยู่ใกล้ๆกับเมืองไทยนี่เองนั่งรถไปได้ไปดูครับตลาดสดบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ไปถึงนี่ก็จะเห็นคุณยายคนนี้ขายเดี๋ยวดูนะดูคุณยายนะนี่ผลไม้ทุกอย่างนะทุกอย่างเนี่ยสวยหมดอร่อยหมดแล้วคุณยายที่เห็นผมดำๆอายุ70กว่าแล้วนะใช้น้ำสาวข้าวหมักผมทุกวันที่จับทุกจับเนี่ยประมาณ2หยวน2หยวนประมาณ 8-9 บาทเท่านั้นเองมะขงมะเขือผักเผือกดูสิอุดมสมบูรณ์มากสดมากเห็นไหมแล้วถ้านอกจากผักมีผลไม้ด้วยผลไม้นี่ก็จะส่วนใหญ่จะมาจากเมืองไทยนะ12ขนาดที่เห็นเนี่ยผลไม้ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาณว่าคัดของดีไปเดี๋ยวดูมะม่วงนะผมหยิบมะม่วงลูกมันเริ่มเลยลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เห็นแบบนี้ในเมืองไทยมันเราไม่เห็นแล้วเนี่ยดูนะฮะดูผลมันเริ่มเลยทีแรกคิดว่าของจีนทำไปทำไมเนี่ยทั้งมะม่วงมะไฟอะไรพวกนี้นะจากของไทยทั้งนั้นเองอร่อยใช่ไหมคะมีบวยที่ของเขาเองก็มีบวยสดมะไฟนะฮะมะไฟที่นั่นกิโลละประมาณ40บาทนะครับเราไปดูของดีขึ้นชื่อของยุนนานหรือยุนนานกันบ้างยุนนานนี่ต้องกินแฮมยุนนานใครทำกับข้าวจะรู้เลยเอามาจะเค็มมากเนี่ยนะคะใช้เวลา3ปีนะกว่าจะได้อย่างนี้ต้องไปผึ่งแห้งไว้แต่ตัดชิ้นเล็กๆแล้วก็มาใส่ในน้ำซุปน้ำซุปจะอร่อยหรือไปตัดชิ้นเล็กๆไปผัดกับผักก็มีทำทานกันนะครับอันนี้ก็ใช้เวลา3ปีกว่ากิโลกรัมละประมาณ120กว่าบาทก็ไม่นะฮะ120กว่าบาทซื้อที่นั่นนะฮะต้มสุกก่อนได้กินได้แต่เช้าๆนี่ผมมาเดินตลาดเช้านะต้องมาทานนี่พาไปทานมันโถโอ้ยชอบมันโถนี่หลากหลายเลยนะฮะลูกนึง2บาท7เศษมีหลายหน้าเลยเอามันโถหวานนะฮะเป็นถั่วแดงกับงาขาวนี่บีมาอร่อยอร่อยนะครับหรือว่าจะเป็นไส้เห็ดหอมมีไส้เห็ดหอมนี่หอมแบบหอมเห็ดหอมเลยอร่อยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีไส้หมูสับนี่เนื้อไส้หมูสับนี่เรายืนผมเพื่อคนดูแท้ๆเลยทานทีละลูกทีละลูกเพื่อจะได้บอกเล่าได้ถูกนะครับถ้าไปเจอเนี่ยนี่ไส้แต่ไส้หมูสับนี่จะจืดๆไม่เข้มข้นนะครับแล้วมีไส้ผักดองที่เก๋คือไส้ผักดองเอาผักดองมาทำไส้ซาลาเปานะครับอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็สุดท้ายอันนี้ไส้ผักดองเห็นไหมสุดท้ายเป็นไส้นี่ไส้ต้นหอมสวยไหมสวยนะน่าทานก็มีแต่แป้งที่เฉยก็มีต้นหอมน่าทานนี่เป็นมันโถส่วนที่คนจีนขายนั่นคือน้ำเต้าหู้ไปดูตลาดสดนี่น้ำเต้าหู้มีปั่นกันสดๆเลยเอามาปั่นสดๆทานอยากทานอะไรยังไงได้หมดเลยนี่นะฮะพี่อิฟชอบเลยเป็นที่ชอบกันคือเช้าๆนี่จะมาคนละถ้วยใหญ่ๆคนถ้วยใหญ่ก็เดินไปเขาทำให้สดๆเลยนะฮะแล้วก็มีขายเต้าหู้เป็นก้อนๆเต้าหู้จะมีหลากหลายที่คนจีนเนาะกับเต้าหู้พลาดไม่ได้มีหลากหลายเป็นทั้งแผ่นทั้งก้อนทั้งนิ่มแบบกินสดแบบยำถ้าชอบเต้าหู้นี่ไปสิของปันนาชอบใช่ไหมคุณอิฟชอบเลยสวรรค์ชัดๆอ้าวไม่เอาหรือว่าไม่กินเต้าหู้จากกินไก่เลยพาไปกินไก่ร้านขายไก่นี่เห็นไหมจะมีไก่ธรรมดาไก่ดำแล้วไก่บ้านราคาต่างกันไก่ธรรมดานี่กิโลละ20หยวนก็ประมาณเกือบ100บาทถ้าไก่ดำนี่ก็26หยวนแพงขึ้นมาอีกสัก30บาทนะครับไก่บ้านนะครับแล้วก็ไปดูไก่ที่หับหับอันนี้นี่ว่านี่หับมาขายแบบนี้เลยเป็นนะไก่นี่นะยังเป็นอันนี้ก็ถูกหน่อยกิโลละ40หยวนเลือกเอาก็เดินตามตลาดสดแล้วก็เดินผมก็เดินตามดูนั่นอะไรอ๋อขายไก่กันแบบนี้นี่เองนะฮะส่วนถ้าเกิดหิวนี่มาตลาดสดเช้าแม่ค้าไทยลือน่ารักเหมือนคนภาคเหนือแล้วนี่อาหารเช้าเห็นไหมเหมือนบ้านเราเลยมีน้ำพริกหนุ่มมีไส้กรอกมีหมูยอทอดนะข้าวเหนียวเรียกข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวดำเรียกข้าวดำข้าวเหนียวนี่ถุงละ8บาท9บาทแล้วก็เลือกเอาเลยเลือกอะไรเขาก็ตักใส่มือตักใส่ถุงเลยเอาข้าวเหนียวใส่ถุงแล้วก็จะเอาอะไรก็ใส่หน้าใส่หน้าเอาน้ำพริกหนุ่มใส่ไปอร่อยทุกร้านคือชิมเกือบทุกร้านเนี่ยตักแบบนี้เลยแล้วก็ทานด้วยมือเลยสนุกนะคะดูบรรยากาศดูสภาพอากาศก็ดูเย็นๆสบายๆแล้วแม่ค้าน่ารักแม่ค้าน่ารักนะอีกร้านหนึ่งแม่ค้ากำลังทำน้ำพริกไปดูแม่ค้าไปขอชิมให้ชิมหมดเลยนี่ก็ทำน้ำพริกร้านนี้เก่งเรื่องน้ำพริก
มีน้ำพริกหนุ่มมีน้ำพริกมีปลาลงปลาล้ามีหมดเลยขอชิมอะไรให้ชิมหมดเลยแล้วมีแคบหมูยังแกให้ชิมเลยคือนิสัยใจคอแบบเดินแล้วมีความสุขนะอันนี้เป็นตลาดข้างทางถ้าเข้าไปในตลาดสดเลยดีกว่าไปในตลาดสดไปกินพวกพะโล้ดีกว่าไปกินพะโล้ดีกว่าอันนี้จะให้ดูว่าเขาขายของนี่ขายไก่บ้านขายไก่บ้านนะนี่มาดูพะโล้เลยนี่เดินเข้ามาในตลาดสดสังเกตตลาดสะอาดแล้วก็มีพะโล้หลากหลายขาหมูคากิจมูกหมูหูหมูลิ้นหมูไก่เกยมีหมดนะแล้วผมเนี่ยชอบมากคากิต้องบอกเลยว่าชิมแล้วอร่อยนะครับมี 2-3 ร้านได้ชิมทั้งเป็ดพะโล้ได้ชิมทั้งไก่ความจริงชิมหมดทุกอย่างเลยนี่เป็ดพะโล้แล้วอีกอันที่ขาดไม่ได้เลยไปร้านสุดท้ายร้านปิ้งย่างเลยชอบมากหมูกรอบอ๋อคุณอิฟหมูกรอบกับตับย่างมีหมูกรอบให้เลือกแบบมันน้อยกับมันมากต้องมันมากเนี่ยปิ้งเห็นแบบนี้นะแล้วก็หั่นเห็นแล้วก็ทานแต่ตับนี่จะแบบย่างแบบแห้งๆทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่คือ12ปันนาตลาดสด12ปันนาตลาดจิโม่ไปเที่ยวได้ผมอยู่ครึ่งวันทานกันอิ่มท้องเลยอาจารย์ชิมฟรีใช่ไหมคะไม่ได้ซื้อกลับมาเลยใช่ไหมคะเดินหมดก็อิ่มพอดีไม่มีมาถึงนี่เลยนะพรุ่งนี้จะมีลูกชิ้นปลาสุดอร่อยจากพนมเปญมาให้สาวๆชิมที่นี่ใครที่เป็นแฟนเพจผมเห็นละว่าอร่อยขนาดไหนค่ะเฉลยวันนี้ค่ะอาจารย์เฉลยเรื่องเฉลยเริ่มวันจันทร์นี้ 9:30 นครับ 9:30 น 10:30 นเป็นข่าวเช้านี้ช่อง13นะครับเจอกันพวกเราได้ครับตอบมาถูกกันเยอะเลยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวเช้าวันหยุดแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ